รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดที่ออกตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฐานะที่พี่เป็นแฟนครับมาพี่เป็นตัวช่วยโอเคโอเคไม่ไม่เดี๋ยวยกเลยพี่เจมขอโทษครับเฮ้ยพี่สั่งได้มาตัวนี้ไม่ไม่เฮ้ยมันเกิดที่คอพี่ไม่เป็นไรฐานะน้องดูเฮ้ยจริงๆผมรักพี่เจมเอาหน้าพี่เจมไม่เอามาจริงมันดึงพี่ดึงเองมาจริงมันต้องดีดอ่ะนะเฮ้ยเอาหน้ามาจริงต้องดีดนั่งยิ้มยิ้มพอเฮ้ยพี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยพี่เจมพอเอาหน้านิดนึงไม่ไหวพี่โยแตกโยแตกเดี๋ยวโยแตกมาเฮ้ยยังไงดีเพื่อนไม่เคยมีที่ต้องเปิดรายการแล้วก็พิธีกรอยู่ครบสักครั้งจะมีสักวันไหมที่อสรมิตรพิธีกรนัด7โมงแล้วมาถึงกัน7โมงเหนื่อยใจไหมพี่อาถามจริงเหนื่อยใจไหมกับคุมพวกผมไม่ต้องถามพี่หรอกโอ้ถามว่าเหนื่อยผมมาออกทีวีฮะผมกับคุณนะคุณประพอคุณเลโอนี่ช่องทีมเอ็มยี่ห้าครับโอ้ทีมเอ็มยี่ห้าถามผมสิครับว่าผมเหนื่อยใจไหมคุณอาคุณเหนื่อยใจไหมที่ต้องมาแบบว่าจากทำรถโรงเรียนดีๆแล้วมาอยู่เนี่ยกับนิกกี้กับแจ็คอะไรเงี้ยไม่เหนื่อยใจผมมีความสุขผมรอเพื่อนได้เสมอแหละจริงๆแต่ผมไม่รออ่ะผมไม่รอผมเปิดรายการเลยคือวันนี้เนี่ยเรานัดกันเนี่ยนะครับเลโอนิกกี้มาถึงแล้วแต่คุณแจ็คแฟนฉันของเรานะครับยังมาไม่ถึงติดต่อไม่ได้ด้วยคุณไม่ต้องกังวลเลยวันนี้นะแจ็คไม่มาไม่เป็นไรผมมีน้องผมคนนึงที่เขาพาน้องมาอีกคนนึงคนเนี้ยแทนแจ็คแฟนฉันได้ได้เลยแล้วเป็นคนสอนแจ็คแฟนฉันเล่นตลกซะด้วยแล้วก็คือเป็นคนสอนพวกอโนดไอ้พวกมุกช่าช่าช่าเลเล่มาซิลอนเนี่ยเด็กคนนี้เป็นคนสอนอโนดอะแล้วงี้ผมว่าเป็นคนแต่งเพลงให้นุ้ยเชิญยิ้มมองไปทางซ้ายแล้วก็ตีบมองไปทางขวาแล้วก็ติบเด็กคนนี้คนนี้เลยคนนี้งั้นผมว่าเรื่องมุกอัมอะมุกอัมมุกอัมพี่หม่ำอะเด็กคนนี้เป็นคนสอนพี่หม่ำว่าให้เล่นทางมุกอัมใช่แล้วก็ผมว่าไอ้แป้งฝุ่นอะที่เล่นมุกแบบต่อไปก็ไม่ถ้าไม่มีแจ็คก็ไม่มีกูแล้วมันก็อยู่คนเดียวแล้วคนนี้คนนี้ผมเอามาหรือว่าไอ้เล่นมุกกระเทยจตุรงค์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ปู่อ่ะคนนี้เป็นคนสอนอาจารย์ปู่อีกทีนึงอ่ะงั้นถ้าพูดขนาดนี้คุณส่งเองเลยแล้วกันผมไม่ต้องส่งละวันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นตลกคาเฟ่รุ่นสุดท้ายของประเทศไทยเหรอที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เขาเล่นตลกวันนี้ตาเขาอาจจะเท่าสักหน่อยเหรอฮะเพราะอะไรเพราะอะไรเพื่อนแฟนโอ้ยเอาเรื่องนี้เข้ามารายการเราเขาจะตลกเหรอเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาพูดเรื่องแฟนได้ไหมเนี่ยแต่เขามืออาชีพครับมืออาชีพเขาฮึบได้เขาฮึบได้เออเป็นตลกที่ตลกที่สุดเท่าที่คุณผู้ชมเคยดูมาผมมั่นใจอย่างนี้เลยคือมั่นใจอย่างนี้เลยออกมาปุ๊บเนี่ยหัวล้อกากคลื่นคลื่นคลื่นอย่างนี้ดีกว่าคลื่นคลื่นคลื่นกันเลยอ่ะโอเคโอเคงั้นไปเจอเขาแล้วกันนะครับอาทัยและคุณออมามาเข้าเลยคนเดียวอ่ะมาดูจากหน้าตัวเมื่อกี้ไม่กล้าเข้าแล้วไปสอนลุงโน้ตลุงเผ็ดแล้วอ่ะเดี๋ยวกระโดดสุดอะไรอ่ะโชว์ตลกกันไปนี่ผมไม่เข้าทำไมอ่ะจริงกลัวลุงโน้ตลุงเผ็ดอ่ะปิดรายการปิดรายการลาไปเลยวันนี้อ่ะเดี๋ยวรายการต่อไปก็มาไวหน่อยปิดรายการเลยยากยากยากดูกันนี่คือตลกรุ่นสุดท้ายนะครับตลกคาเฟ่คนสุดท้ายของประเทศไทยนี่คืออัจฉริยะอัจฉริยะนะครับอาทัยนะครับและออสปากดีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอตลกคณะ2สลึงพวกเรา2คนเฮ้ยทำไมเรียก2สลึงเดี๋ยวนี้ทำกัน2คนแล้วตลกคณะ2สลึงจ้ะครับผมวันนี้มุกแรกก็จัดกันไปก่อนเลยวันนี้มุกภาษาอังกฤษเห็นอย่างนี้ครับคนเราเนี่ยต้องเก่งภาษาอังกฤษเพราะเดี๋ยวจะเข้าอาเซียนแล้วคนนี้ภาษาอังกฤษได้หมดเลยอ๋อเหรอนับเลขต่อเป็นภาษาอังกฤษได้ครับอย่างหนึ่งวันสองจูสามจีสี่โฮแปดเฮ้ยอย่างสีเหลืองเจียวมะม่วงปิ้งจกทุเรียนปิ้งจองฮะทุเรียนหมอนทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับเอาอีก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 ลิเกดีกว่าไม่เป็นอันตัวข้าพเจ้าเองมีนามอยู่แล้วเจ้าไข่โอเคไข่โอเคนะไข่รูอ๋อรูโอเคมีคู่รักคู่แค้นอยู่คนหนึ่งคือไอ้จะเจ็ดเป็นคู่รักของข้าไปยังต้องมีคู่รักอยู่คนหนึ่งโอเคชื่อว่ากุสุไปมาเอามาโอเคอย่างนี้มาอย่างนี้ไปดูกุสุมาอย่างนี้ไปนี้
มาไปปามาอุ้ยเฮ้ยชอบอยากดูอีกอยากดูอีกอะแขกชอบไหมอยากดูอีกมาเล่นเองชอบมากนะครับอ้าวขอต้อนรับนะครับอาไทยและออสปากดีป้าป๋ามาเล่นด้วยเลยป้าป๋าฉันอยากรวยไหมอยากเลยพูดตามชั้นสี่รวยเลยพี่ออสไปยืนหัวแถวเลยโอเคครับพี่ออสท่องครับผมอย่างนี้เฮ้ยเป็นไงสุดยอดนะนี่สุดยอดนะเล่นมุกผิดทางด้วยเนี่ยเป็นจ้าเจ๊ชนะสี่ชนะสี่เนี่ยเจ๊จ้าชัวชนะสี่ชนะสี่เนี่ยเป็นจ้าชัวชนะสี่ชนะสี่ปากโง่จ้องจ้องชนะสี่ชนะสี่ไม่จะปากเมียหมาชนะสี่ชนะสี่อ้าวเป็นหมาแล้วอ๋อเป็นหมาแล้วเป็นหมาแล้วไม่จะปากเมียหมาอ๋อชนะสี่ออสชนะสี่เอาอีกเอาอีกออสสองหน่อยไม่เป็นต้องบอกว่านี่คืออัจฉริยะนะทั้งคู่นะทั้งอัทไทอัทไทเก่งมากเลยอัทไทปูได้แบบทุกมุกทุกอะไรเลยไหมน้องเจ๋งมากเจ๋งมากก็จำมาพี่จำมาครับอย่างเช่นแบบภาษาอังกฤษแบบพวกคำศัพท์อะไรแบบรัวๆได้ไหมแคทและหนูอะไรได้ไหมได้อ่ะสักหน่อยแมวแคทแมทเสือเสื้อโค้ทเรือโบ๊ทข้างคาวแบทและหนูคนนี่แมนแผนที่แมปแคปนี่ปูพริกหมูคูทีทฟิตปลาหมวกแฮทมาฮอตพอตหม้อดร.หมอก่อยคอกดอกหมางูสเน็กเอ้ไข่ไอตาเพนปากกาบุ๊กหนังสือมือนี่แฮทเฮ้เฮ้เฮ้โหมุกเขาเยอะมากนะมีเห็นว่าพ่อมีเมียเยอะมากมีหลายแม่มีแม่อะไรมั่งไม่ติ๋มเชียงใหม่ไม่ใหญ่ลำปางไม่ได้อ่างไม่ติ๋มไม่ชิดเมืองจันทร์ไม่จรัญเพชรบูรณ์ไม่จรูญสงขลาไม่หงาน้องคายแม่ละไม้เมืองแพร่แล้วก็แม่ผมด้วยครับเอ้อย่าไปเล่นเยอะเดี๋ยวไม่สบายอาการเป็นไงกินไม่ได้นอนไม่หลับกันไหนกับสับสนไม่กินอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยได้หารไม่ลอยไม่รู้เรากระดูกปอกฟันปวดเป็นหนวดลำไส้หายใจเม้นเหม็นเช้าเย็นอาเจียนวิดเวียนประจำบอบช้ำเป็นแผลเกรงไกรไทยอุจจาระไม่เคยออกทำพวกเขาข้อศอกก็ตลอกเป็นเม็ดผื่นคันเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่เมื่อเช้านั่งแท็กซี่มาเพราะว่ารถเสียรถเสียดิเบรกไม่เนี่ยเบรกไม่เป็นอะไรโอ้ยเบรกยังดีอยู่แต่คัตเสียแล้วเกียร์ล่ะเกียร์ก็ยังดีอยู่คัตเสียเฉยเครื่องพี่นี่มันดื้อนะหัวเทียนเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายโอ้ยได้หางยางแฟบเนี่ยตายเดี๋ยวไม่จ่ายไฟไม่ทันสตาร์ทพังกระจังหน้าหลบคนท้ายไม่มีคัตซีขดมดกัดไฟระดับเวลาขับเครื่องสื่อเวลาเบรกเสียงนั้นกึกกึกกึกเห็นว่าตอนขึ้นเครื่องบินอะไรมั่งเป็นไงมั่งขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินเนี่ยรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนเฮ้ยไม่ได้แค่ยื่นมือรู้เลยอยู่ประเทศอะไรเฮ้ยบ้านะยื่นมือรู้เลยอยู่อเมริกาเพราะอะไรขนนกอินทรีติดมานี่ใช่ปะยื่นไปรู้เลยอยู่ออสเตรเลียทำไมขนจิงโจ้ติดมาเฮ้ยยื่นไปรู้เลยอยู่ประเทศไทยเพราะอะไรนาฬิกาข้อมือหายชีวิตเขาแบบว่ายังไม่หมดเลยผ่านมาเยอะมากแล้วยังผ่านอะไรไหมเคยเจอผีเคยเจอผีด้วยซ้ำชีวิตเขาเนี่ยอาไทยเนี่ยเป็นยังไงอ๋อเราวันนี้เอาแกงเล่นแกงเล่นพอแล้วนะครับไม่ใช่อยากให้คุณผู้ชมรู้ว่าอาไทยมันคือแบบว่าโคตรเก่งเลยโอ้ไม่แล้วคือความจำเขาดีเลิศมากเลยนะคือไอ้ทำไมมุกชุดมุกตับพวกนี้คือยังไงคือมันเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กครับถึงจำได้เยอะขนาดนี้จำพี่ดูแล้วจำชอบจำชอบดูตลกเพราะว่าพ่อเราเล่นไงเราก็ดูอะไรที่พ่อเราทำก็จะดูแต่หนังโป้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูใช่จะดูตลกแป๊บเดียวอาไทยโตแล้วเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอาไทยตอนนี้21ครับพี่21เข้าวงการตอนแรกที่เราเห็นกันเด็กๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับต่อโอ้เข้าวงการถ้าเล่นตลกเนี่ย3ขวบครึ่งพี่เชื่อไหมผมได้ถ่าย3ทุ่มคือให้ครับไปทำไมให้ไปแต่บ่าย3ไป3ทุ่มเนี่ยมันมีกุ้งเนี่ยพี่นัดเองมากินกุ้งกินซีฟู้ดก่อนคุ้มไหมไม่คุ้มแฟนเลิกอะคิดถึงแจ็คไหมอยากให้แจ็คมาไหมออโรราแฟคตอรี่เซลล์ลดลั่นสนั่นร้านที่ห้างเพชรทองออโรราเข้าเราเห็นอาไทนะครับมาโหตั้งแต่เด็กๆเลยเข้าวงการตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับวงการตลกเนี่ยเข้าตอน3ขวบครึ่ง4ขวบครับพี่จำได้ไหมมุกแรกๆที่เราเล่นเนี่ยอังกฤษเลยยังไงฮะก็เนี่ยสีเหลืองเยลโล่ควายบัฟฟาโลมีดอีโต้เตาอังโลชุดชั้นในวาโก้ที่กลับมาฮิตกันสมัยเนี้ยคือจริงมันเป็นมุกเก่าตั้งแต่สมัยก่อนแล้วหรอมุกแรกที่ผมเล่นเลยเมียมีชู้ยิงด้วยปืนลูกโม่อย่างแล้วคนที่มานั่งดูคนโง่อะไรอย่างเงี้ยผมเล่นตั้งแต่ตอนเริ่มเลยไม่น้องแล้วน้องจำได้ไงเพราะไทยเนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่าความจำเนี่ยดีมากเลยโอแล้วนี่เป็นคนให้มุกไอ้แจ็คอีกทีนะหรอบริษัทฮาไอ้แจ็คตาลอยนะไทยให้มุกนะหรอจริงๆพี่แจ็คเขาเป็นทางของเขาเขาเป็นตลกผมว่าเป็นน่าจะคนเดียวอะที่มาทำงานแล้วก็ง่วงแม่ทั้งเทปไปทำอะไรไม่ทำอะไรหลับด้วยมาถ่ายอสรมิตรวันก็นั่งหาเนี่ยเคยทะเลาะกับใครในวงการจะ
เคยทะเลาะกับใครในวงการไหมจริงจริงจังๆมีไหมครับอันนั้นเขาเป็นสไตล์สไตล์เขาใช่ไหมแต่คนเขาลือกันว่าหนูเนี่ยเป็นคนแบบว่าให้มุกทัชชาติเลยเล่นมาทะเลาะกับอนุชเชิญยิ้มจริงป่ะโอ้โหผมยังไม่เกิดเลยว่าตอนเขาเล่นอ่ะแต่หนูเป็นตลกรุ่นสุดท้ายคาเฟ่อันนี้ลุงโน้ตบอกลุงโน้ตบอกว่าเป็นตลกคาเฟ่รุ่นสุดท้ายที่ยังทันคาเฟ่นะฮะจริงเหรอคุณทันยุคที่คาเฟ่แบบในเมืองไทยเจริญรุ่งเรืองมากๆมีโอกาสได้เวทีแรกที่ผมขึ้นคือพระราม9ครับเหรอใช่แล้วก็ได้เล่นคาเฟ่ตามแต่มันเป็นยุคที่ยุคหลังและที่คาเฟ่ก็คือเริ่มซบเซาลุงอาอาเขาย้ายไปอยู่ในทีวีกันหมดแล้วมันก็เลยจะเหลือแต่ตลกเล็กๆอย่างผมอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างออสเองล่ะครับทำไมถึงมาสนิทกันรู้จักกันได้ยังไงเพราะทำไมออสถึงสนิทกับไทยเพราะอะไรเราเจอกันที่ไหนพี่ออสพระรามเก้าพระรามเก้าเจอพระรามเก้าคาเฟ่เหมือนกันเจอทำไมคาเฟ่ใช่ตอนนั้นเขาเป็นกัปตันอยู่ใช่ใช่พี่ออสเป็นกัปตันนะเจอเขาเจอตอนแรกเราเจอกันที่ไหนจริงตอนแรกเราเจอกันที่ไหนครั้งแรกเลยเจอบ้านเจอที่บ้านเหรอบ้านมีกี่คน2คนผู้ชายกี่คน3คนผู้หญิงกี่คน7คนรวมทั้งหมด8คนใช่เจอกันเยอะหลายคนไม่แต่ว่าเหมือนซีกันมากนะอาไทยกับออสนี่คือแบบรักกันเลยอาไทยออสแจ็คครับทำไม3คนนี้ถึงแบบรักกันมากอาไทยเนาะเราเจอกันบ่อยที่ไหนที่ไหนไปหาบริษัทบริษัทครับผมแล้วเราก็เล่นกับเขาก็คือเราเป็นเพื่อนเขาแหละครับแต่ผมก็จะเรียกเขาพี่ออสพี่ออสอะไรเงี้ยเขาจะชอบส่วนพี่แจ็คเนี่ยเขาจะรักมากเพราะพี่แจ็คเนี่ยจริงๆพี่แจ็ครักออสมากนะอันนี้ต้องบอกก่อนอยากได้ไอโฟนพี่แจ็คซื้อให้อยากได้จักรยานไฟฟ้าพี่แจ็คซื้อให้ไปที่บ้านให้เงินสดเอาที่นอนไปให้ขอสปอนเซอร์ลู่วิ่งพี่แจ็คจัดการหมดจัดการให้ออสหมดพี่แจ็ครักออสมากเลโอคือแจ็คเราจะเห็นเขาแบบว่าชอบเล่นก้าวร้าวชอบเล่นหยาบคายอะไรเงี้ยแต่สมมติถ้าไม่มีกล้องนะอยู่กับออสสองคนเนี่ยมันอ่อนโยนมากนะน่ารักเลยกับผมด้วยนะน่ารักมากกับผมก็ดีแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องที่ไม่ดีอย่างเช่นเลยทะเลาะกับแฟนอ่ะคนเราเชื่อไหมเมื่อคืนเมื่อวานอยู่ด้วยกันวันที่ผมทะเลาะกับแฟนอ่ะผมก็นั่งอยู่ข้างนอกนะเขาก็เข้าไปอาบน้ำพอเขาออกมาเสร็จปุ๊บคนเราถ้าน้องอกหักมันน่าจะปลอบแหละเป็นไงบ้างน้องเออพี่รู้ไอ้นี่เขาออกมาเลยเป็นไงน้องอกหักเป็นไงเรื่องแล้วเล่าให้พี่ฟังดิใครจะไปอยากเล่าเออแล้วพอเล่าปุ๊บเราก็ให้คำแนะนำยังไงจ๊ะแฟนถ้าเป็นคนอื่นเออน้องมันก็ต้องปรับความเข้าใจกันพี่ว่ามันต้องคุยกันแหละครับอันนี้เลิกเลยเชื่อพี่แนะนำให้เลิกทำไมเลิกเลยถ้าที่เป็นพี่ในวงการควรจะบอกว่าดีกันเถอะใช่เลิกเลยเชื่อพี่ไม่เพราะว่าวันนี้คือสดๆร้อนๆเลยนะที่อาทัยเนี่ยมาออกรายการอสรมิตรของเราเมื่อวานเนี่ยเพิ่งทะเลาะกับแฟนเอาเรื่องตลกก่อนว่าเขาเมื่อวานเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยเพิ่งทะเลาะกับแฟนเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วเลิกกันสอนแฟนกินไข่หนึ่งใบต่อมื้ออะไรใช่อันนั้นพ่อผมเลิกกับแฟนเมื่อวานนั่นเนี่ยเมื่อวานแฟนก็น่ารักมันเกิดอะไรขึ้นเนาะมันเข้ากันไม่ได้พี่ทำไมอ่ะคิดอะไรต่างกันนิดนึงก็ทะเลาะแล้วไปทะเลาะกันเพราะอะไรหนูไปถ่ายรายการให้พี่แจ็คหรือยังไงถ้าถามว่าทะเลาะเรื่องอะไรก็ตอนทะเลาะก็ไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องก็เลยตอบไม่ถูกดีดีจี้ดีดีจี้เป็นยังไงเขาแค่งอนว่าเราไปถ่ายกับผู้หญิงอะไรเงี้ยว่าเออทำไมถ่ายรายการกับผู้หญิงตอนแรกเราบอกว่าเราจะรับเขาเอ้ยแต่เรื่องนี้ถ้าจะให้ด่าก็ต้องผิดที่พี่แจ็คทำไมอ่ะผมไปฟิตติ้งหนังเสร็จบ่ายสามพี่แจ็คนัดผมตอนแรกหกโมงเย็นเพราะว่าจะได้กลับไปรับแฟนไปด้วยเพราะตอนแรกเขาขอไปด้วยก็โอเคสรุปบ่ายสามไอ้นี่ก็โทรมาเลยเออมาเลยก็เลยไม่ได้กลับบ้านถ้าไปรับแฟนต้องย้อนกลับไปก็เลยบอกแฟนเธอเขาไม่ได้กลับไปรับนะพี่แจ็ครีบอะไรเงี้ยเขาก็เลยงอนว่าทำไมเขาคงคิดว่าเราอยากไปหาผู้หญิงอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยสรุปไปผมไปถึงตอนบ่ายสามสี่สิบพี่เชื่อไหมผมได้ถ่ายสามทุ่มคือให้นัดกูไปทำไมให้ไปแต่บ่ายสามบ่ายสามทุ่มพี่นัดผมมาทำไมถ้าเกิดถ่ายสามทุ่มลุงนี้ก็ไปกินข้าวกับแฟนได้แล้วพาแฟนไปด้วยไม่ได้แฟนจะได้สบายใจว่าเออไม่มีอะไรพี่นัดผมมาทำไมบ่ายสามเนี่ยมันมีกุ้งเนี่ยพี่นัดเองมากินกุ้งกินซีฟู้ดก่อนคุ้มไหมไม่คุ้มแฟนเลิกอ่ะส่งมาแฟนส่งมาเลิกกันเถอะอยากอยู่คนเดียวเลยผมแคปส่งให้พี่แจ็คแกถ่ายอยู่ข้างล่างสระว่ายน้ำผมอยู่ข้างบนวิดีโอคอลมาเลยเอ้ยแฟนบอกเลิกอ่ะครับพี่เออมึงเปลี่ยนชุดลงมาเล่นน้ำกับพี่เลยไม่มีปอบไม่มีอะไรเลยเป็นไรไหมถ่ายไหวไหมมีไหมไม่มีไม่มีถามสารทุกข์อะไรมาไม่มีชวนถ่ายต่อชวนถ่ายต่อก็แล้วก็วันนี้อสรมิตรก็มาสายอีกใช่ใช่ไหมใช่แต่ถ้าไงถ้าสมมติว่าทางโปรดิวเซอร์ติดต่อไปบอกอาไทยทำแทนแจ็คแฟนฉันได้ไหมอาไทยนี่ตรงเวลาไหมได้เลยสมมตินัด7โมงมากี่โมงมา6โมงครึ่งโอ้ตื่นตั้งแต่ตีสี่เตรียมตัวซ้อมมุกอะไรอย่างเงี้ยนะตื่นมาแล้วหลับต่อนี่เป็นไงล่ะเป็นไงแล้ววันนี้สมมติถ้าจะมาเนี่ยเหมือนการแคสอันนี้ขอแบบว่าไวพริบแบบว่าสดๆเลยไหมเออมาสนามม้าเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับม้าไหมเดี๋ยวก่อน
ม้าไม่เท่าไหร่เพื่อนผมเนี่ยพี่คุยกับเพื่อนเดี๋ยวเขางอนเดี๋ยวมาละออสเนี่ยถ้าไม่คุยกับเขาเขางอนอ๋อเหรอเขางอนเขาที่งอนเหรออันนี้ถามพี่อู๋ได้จริงเหรอพี่อู๋พี่อู๋นั่งรถเขาถ้าไม่คุยกับเขาเขาก็งอนข้อห้ามมียังไงบ้างพี่ถ้าเกิดอยากเป็นเพื่อนกับออสต้องเล่นกับเขาต้องเล่นกับเขาห้ามเสียงดังห้ามเสียงดังเอาไปเพื่อนกันไม่ได้แล้วคุยกับเขาต้องคุยกับเขาวันนี้มาทำไมครับถามมาอ่ะก็รู้เนี่ยเขาถ่ายรายการเลยแต่ว่าชื่อเขานี่คือออสปากดีทำไมถึงชื่อออสปากดีครับใครตั้งให้จำได้ไหมใครตั้งให้ออสปากดีใครตั้งให้พี่มาชื่อออสปากดีพี่เอ็กพี่เอ็กพี่เอ็กตั้งให้อ๋อพี่เอ็กเราพูดเราพูดครับครับผมทีนี้ออสอายุตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ18อ่ะ18แล้ว18แล้วต้องชื่นชมมากๆนะครับออสเนี่ยนะครับอายุ18นะครับก็ซื้อรถนะคุณพ่อคุณแม่นะครับทำงานหาเลี้ยงให้คุณพ่อคุณแม่นะครับรถยนต์นะรถยนต์รถยนต์นี่มีกี่เกียร์2เกียร์2เกียร์เกียร์อะไรบ้างเกียร์โตเกียร์โตเกียร์โตกับอะไรปุกนี่มีตัวมี2เกียร์เกียร์โตครับปุกใช่เป็นคันเดียวแต่ว่าใช้2เกียร์วาง2อันครับเป็นเด็กน่ารักมากเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่อ๋ออยากให้พ่อแม่สบายใช่มั้ยครับรักพ่อแม่มั้ยครับครับน่ารักมากแต่เค้าเก่งจังเลยออสนี่เก่งมากนะทั้งมุกตลกเรื่องการแบบร้องเพลงใครสอนเค้าอะไทยเนาะอันนี้ผมไม่ทราบเออใครสอนเขาเก่งจังเลยอ่ะผมว่าด้วยเขาอยู่ในลายล้อมด้วยคนที่เก่งๆทั้งลุงชูศรีพี่นุ้ยลุงลงพี่ๆทุกคนเขาก็สอนออสในสิ่งดีๆอะไรเงี้ยออสเราก็จำมาอะไรเงี้ยครับเขามีความพิเศษมีความสามารถพิเศษหลายอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการร้องเพลงใช่ไหมครับโอ้โหนี่ร้องถ้าเขาฟังได้ประมาณสักสามรอบเนี่ยเขาก็เริ่มทำตามได้แล้วได้หมดเลยชอบเพลงแนวไหนครับออสไม่มีอะไม่มีไม่มีคือได้หมดไม่มีคือไม่มีแนวไหนเป็นพิเศษพี่ออสชอบเพลงลูกทุ่งอ๋อชอบลูกทุ่งไหมครับไม่ชอบนี่เรามาได้ชีวิตเพื่อชีวิตชอบไหมไม่ชอบชอบเพลงฝรั่งไหมไม่ชอบแล้วชอบเพลงแบบไหนไม่ชอบชอบแร็ปไหมได้ฟังเพลงว่าไหมเราอะนี่ขอโทษขอโทษพ่อไอ้พศชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบกูแล้วรู้ตัวจริงๆเขาร้องเพลงได้แต่พี่แจ็คเนี่ยชอบชวนทะเลาะบางทีเขาจะไม่ค่อยชอบเหรอไม่อะไรแจ็คมันชวนทะเลาะแต่ว่าหลังกล้องอ่ะซื้อจักรยานไฟฟ้าออสนะจริงใช่ไหมออสแจ็คซื้ออะไรให้ออสจักรยานจักรยานแล้วซื้ออะไรอีกพระมีพระพระด้วยพระจักรยานแล้วก็โทรศัพท์โทรศัพท์ด้วยไอ้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรยาโพนไอ้โพนโอ้โหไอ้โพน13นะครับหรอพี่แจ็คซื้อ13ไม่ใช้นะครับดีใจไหมแจ็คซื้อของให้ดีใจรักพี่แจ็คไหมที่นอนด้วยที่นอนด้วยรักพี่แจ็คเปลี่ยนที่นอนให้ทั้งบ้านจัดให้หมดเลยพี่แจ็คเอ็นดูมากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแจ็คมาเดี๋ยวแจ็คมาแน่นอนแล้วคิดถึงแจ็คไหมอยากให้แจ็คมาไหมแต่เขาซื้อไอโฟนให้เรานะเอาแล้วพี่แจ็ครักมากหางานให้ตลอดเองใช่ไหมก็วันนี้แจ็คเสนอโปรดิวเซอร์เลยว่าอยากให้อาทัยกับออสปากดีมาออกเป็นไงเก่งไหมเก่งมากน่ารักชื่นชมน่ารักตรงเห็นแล้วแบบรู้สึกว่ามันแบบเหมือนเติมไฟอะไรบางอย่างให้เราอ่ะเอางี้เดี๋ยวพาไปดูม้าไปไหมไม่ไปไม่ไปด้วยชอบม้าไหมชอบม้าไม่ชอบไม่ชอบเคยขี่ม้าไหมไม่เคยเอางี้งั้นถ้าเกิดออสไม่ต้องขี่คนเดียวคนอื่นขี่ได้ไหมได้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเลโอนิกกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณแจ็คมาด้วย okay. เดี๋ยวเราพานะครับออสแล้วก็อาทัยเนี่ยไปขี่ม้ากันครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นไงครับไปออสไปไปไปพี่ออสไปไหมเหรอนี่เขาเต้นได้ไหนเต้นเหรอเต้นได้ไหนอ่ะไหนขอผมเนี่ยแค่โยนใส่เขาแล้วเขาเต้นเลยไหนลองสิแต่ต้องเต้นก่อนอ้าวแต่แต่โอ้เพียนี่เดี๋ยวแต่โยนต่อทำไมวิ่งมานิดเดียวเองสวัสดีครับคุณแจ็คโทษทีครับมาสายครับเพราะว่าทำไรครับเนี่ยขับวนหาโอ้โหเข้ามาแบบไม่งั้นนี่พิธีกรรายการนี้ไม่มีพี่แล้วนะเกือบเป็นไทยแล้วเมื่อกี้เป็นผมนะออดป่ะออดนี่ออดนี่ออดนี่ออดปากดีไงใครเนี่ยปากดีป่ะออดจำได้ไหมนี่ใครนี่ใครชื่ออะไรจำไม่ได้เหรอดูดิแจ็คกันดิแจ็คอะไรเจมฉันแจ็คฉันเออคุณเพิ่งก่อนเพื่อนกันเพื่อนกันคือถ่ายไป2เบรกแล้วคุณแจ็คก็เพิ่งจะมาใช่งานเยอะงานเยอะนี่คุณไหนพี่แจ็คมาแล้วพี่แจ็คสัญญาได้ไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันยินดีครับให้ทำอะไรพี่แจ็คต้องทำสัญญาครับพี่นิกกี้ครับโอเคไหมครับรับปากครับมีอะไรให้กินพี่แจ็คต้องกินกินครับโอเคไหมครับได้ครับโอเคไป
วิ่งเข้ามาหอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วสองขาเคาะเลยแล้วไปไหนฮะไปไหนก็ไปเลยผมเคาะไม่โดดออกโอเคไหนๆวันนี้เรามาที่สนามม้ากันทั้งทีนะครับก็จะมาสารฝันนะครับให้กับอาทัยแล้วก็ออสด้วยนะครับในการขี่ม้านั่นเองพี่แจ๊คเคยถามพี่ออสเคยขี่ม้าคือออสเนี่ยตอนแรกน้ำหนักเขาเยอะมากน้ำหนักเขาประมาณเกือบ6เกือบ70อะเต็มกราฟเลยเขามีสูตรเด็ดในการลดน้ำหนักยังไงอะขี่ม้าลงไปกี่โล2โล2โลนะน้ำหนักออสเหรอใช่มั้ยอันนี้คนฉีกไม่เดี๋ยวมาขี่ม้าคือเราเนี่ยชีวิตประจําวันเนี่ยไม่เคยขี่ม้ากันหรอกแต่ว่ามีคนมาแนะนํากันหน่อยครับพี่ชายผมเองคนนี้นะฮะเจ้าของที่นี่ด้วยนะเชิญพี่เจมส์ครับพี่เจมส์ครับเชิญครับพี่เจมส์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมส์ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขี่ม้ากันเอาจริงถ้าสําหรับคนที่ไม่เคยขี่เลยเนี่ยขี่ครั้งแรกมันยากมั้ยครับพี่เจมส์มันมียากและไม่ยากครับครับมันก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเราเลยฮะใจเราคิดยังไงเพราะว่าถ้าเกิดคิดว่ายากก็อายเด็กขวบ6เดือนเพราะ1ขวบ6เดือนสามารถขี่ม้าได้เหรอเขาก็มาขี่กันเยอะขวบ6เดือนได้เหรอครับใช่ใช่ตัวเล็กๆเลยบางคนขี่คนเดียวด้วยนะไม่ต้องมีพ่อแม่นั่งด้วยนะก็ขี่ได้ช่วยอะไรบ้างครับการขี่ม้า1มันก็ได้เรื่องบุคลิกภาพแหละแน่นอนเลยนั่งบนหลังม้านี่ท่านั่งที่ถูกต้องมันจะต้องตรงดูสนาใช่ไหล่ก้นส้นเท้าเป็นเส้นตรงกันมาเชิดจับอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วมันจะได้เรื่องบุคลิกภาพอยู่แล้วครับบุคลิกภาพที่ดีแล้วนั่งอยู่บนหลังม้านานๆเนี่ยมันก็จะถูกฝึกการฝึกทุกอย่างมันคอนเซนเทรตหลายๆอย่างในร่างกายเรามันก็ได้เรื่องสมาธิครับมันก็เลยเป็นเรื่องของการขี่ม้าและฝึกสมาธิไปในตัวนี่วิธีเข้าหาม้านะอ่ะเข้าไปแล้วก็ไปเจอม้าเขาตัวนี้ชื่อเจโชเจโชเจโชทักทายเจโชนะเนี่ยเราก็ทักทายเจโชเขานี่อันนี้เขาเรียกว่าสายบังเหียนครับเราก็ต้องรวบสายบังเหียนมือแล้วก็จับที่หัวอานแค่ที่หัวอานเท้าใช้เท้านี้ขึ้นเหยียบครับใช่ไหมครับหนึ่งสองสามเตะขึ้นไปนี่เอาเท้าเหยียบเข้าไปในโครนเขาเรียกโครนสองมือแบ่งสายบังเหียน2ข้างเท่ากันครับพอกำเสร็จนิ้วก้อยล็อกสายบังเหียนที2ข้างให้เท่ากันไม่ตึงไม่หย่อนมากนี่นั่งเซตไหล่ก้นส้นเท้าเป็นเส้นตรงหน้าเชยขึ้นมองกล้องชูเลข2กับเลข5ทำไมฮะจิม M25 นี่นี่ผู้บริหารเก่าผู้บริหารเก่าเมื่อเท่านั้นตกลงนะดูครับนี่ลงจับหัวอานท้ายอานมือ2ข้างค้ำปล่อยเอาขาออกจากโครนแล้วก็ลงลงเสร็จทำเลข2กับเลข5อีกทีทำไมฮะโอเคนะโอเคโอเคเอาไหมก็ย้ำว่าสอนแค่ครั้งเดียวนะครับโอเคคนแรกใครดีพี่เจมเลือกก่อนอยากให้ใครขึ้นคนแรกครับพี่พี่เจมเลือกได้ขึ้นทีแรกเองที่แล้วมาที่เราแล้วโดนแล้วโดนแล้วนะคือเดี๋ยวเราเป็นเกมด้วยนะฮะแล้วก็แข่งกันแล้วเดี๋ยวพี่เจมตัดสินว่าใครเนี่ยขึ้นได้ดีสุดส่วนคนแพ้บทลงโทษคือวันนี้คุณต้องเก็บขี้ม้าจัดไปใครได้คะแนนน้อยสุดผมจำไม่หมดให้เกียรติเอาเลยอย่างแรกคือทำความรู้จักก่อนนี่ชื่ออะไรทักทายชื่ออะไรชื่อนี้ซูซี่เจโชเจโชซูซี่ไหนเจโชปุ๊บเห็นไหมกระดิกหางคืออารมณ์ดีอารมณ์ดีนี่หูตั้งคือพร้อมไม่ขี่ไม่มีปัญหาเข้ามาปุ๊บเข้าข้างๆเข้าด้านซ้ายไปเลยถูกต้องเข้าด้านซ้ายสายบังเหียนลวดสายบังเหียนนี่แบบนี้แล้วบอกจำได้นะครับต้องให้พี่เจมบอกทีละขั้นละตอนนี่ช่วยทวนคุณอยู่นั่นเนี่ยโอ้ยผมช่วยทวนพวกคุณอยู่นั่นแหละโอ้โหตั้งใจหน้าไทยตั้งใจนะหนูเรียบร้อยไปงานไปไงไปไงไม่คุณมายกขาตะกี้มันเหมือนไม่ใช่ตอนมายกขาก็คือแบบว่าพร้อมขึ้นแล้วนะจ๊ะอ๋อแต่ตอนนี้สายบางเหียนไม่ตรงนะโอ้อะไรเนี่ยโอ้อะไรกูสงสารคนหรือสงสารม้าดีวะเนี่ยโอ้ยเป็นไงเพื่อนถ้าขึ้นไม้ขนาดนี้ก็ไม่น่าฟิตเนสหรอกจับซ้ายนึบนี่แล้วไงแล้วก็ชูนิ้วสองห้าทำไมแล้วก็ทีนี้ทำลงลงลงนะถ้าลงพี่ดีๆนะยังไงจำได้เปล่าคุมก่อนคุมสายก่อนเจโชมันไม่พอใจนะมีหันหน้ามามองคุมสายก่อนมันโอ้โหขอบคุณมากนี่ใช่ได้ตอนนี้ถือว่าได้กี่อุ๊ดอีกอุ๊ดมันไม่เท่เดี๋ยวเมื่อกี้กำลังจะเท่อยู่แล้วอ่ะทรงมันอู๊ดเต็ม10ให้เท่าไหร่นี่เป็นมาตรฐานเลยคนแรกอ่ะ7เต็ม10อย่างนี้ได้7นะฮะโอ้โห
เจ็ดตัวผ่านคนต่อไปใครครับพี่เจมมีเลโอแจ็คอไทยเอาแล้วพี่แล้วต้องพี่แจ็คยิ้มอีกแล้วเฮ้ยแจ็คเอาหน่าพี่ชอบแจ็คมากเลยไปพี่แจ็คขึ้นนะเธอนะไปฐานะที่พี่เป็นแฟนคลับครับมาพี่เป็นตัวช่วยโอเคโอเคพิเศษเลยเข้าหามาด้านหน้านะครับบอกเขาเจโช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 ลูกเราแจ็คนะเราแจ็คนะเราเจโชนะแจ็คแฟนฉันแจ็คแฟนฉันโอเคเอาเข้าหามาด้านซ้ายมามองบนนะเฮ้ยทำไมขาเก่งหมดเลยอะไรครับไม่ขาเก่งเลยแข็งมากเลยอะไรอ่ะกลัวอะไรทีมยอมเก็บขี้อ่ะทุกคนเดินออกห่างให้หมดออกห่างทุกคนเดินออกห่างให้หมดแมวแมวแมวพี่เจมไม่มีอะไรพี่เจมขอโทษผมไม่มีอะไรอยู่เฉยพี่เจมมาต่อไปพี่เจมอยู่เฉยพี่เจมเดี๋ยวจะสั่งให้มายกหัวขึ้นนะแมวพี่เจมแมวขอพยศอ๋อเหมือนในหนังไงพี่พยศขึ้นเงี้ยเหรอพี่เจมขอโทษครับเฮ้ยไม่ไม่เดี๋ยวยกเลยพี่เจมขอโทษครับเฮ้ยพี่สั่งได้มาตัวนี้ไม่ไม่เฮ้ยมันเกิดที่คอกพี่ไม่เป็นไรอันนั้นลองดูเฮ้ยจริงจริงผมรักพี่เจมนั่งนั่งนั่งแล้วให้ลงอ่ะ25โอเคโอเคผมได้เลยพ่อต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆแต่ว่านี่เหมือนม้าปอมเลยเนี่ยพี่เจมมาดึงไม่ได้พี่เจมแมวขอรอบนึงรอบนึงเอาหน้าพี่เจมแมวช่วยช่วยช่วยม้าดึงมันดึงได้พี่ดึงเองม้าดึงมันต้องดีดอ่ะนะเฮ้ยเอาหน้าม้าจริงต้องนั่งยิ้มยิ้มพอพี่แมวแมวแมวเฮ้ยพี่เจมพอเอาหน้านิดนึงไม่ไหวพี่เดี๋ยวโยแตกเดี๋ยวโยแตกเดี๋ยวโยใส่ม้าเดี๋ยวโยใส่ม้าเหมือนม้าปอมเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ม้าพี่เจมแม่อะไรวะเยี่ยวแตกแล้วอ่ะแตงคิวนะเจมไทยกับแจ็คไทยเจเจโชเจโชเฮ้ยเจมอยู่นั่นเจมเรียกว่าลามลามเรียกว่าลามพี่เบิร์ดแตงคิวนะเจมแม่งลามแตงคิวนะเจมเจเจโชเออเจเจโชอันนี้เบิร์ดจริงอยากเป็นเพื่อนเลยมันกลัวไงมาพี่ไทยมาพี่ไทยดีกว่าเป็นเรื่องละเฮ้ยพี่ไทยครับอย่าบันไดนะครับเฮ้ยผมจะทำเต็มที่อ่ะเท้าโอ้ยเท่ว่ะเท่ว่ะเท่ว่ะปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วนี่แข็งแรงว่ะให้วิ่งเลยเฮ้ยจำแม่นด้วยเห็นมั้ยดูท่าจับบังโอ้ย9 9วิ่งครับ9แล้วปล่อยวิ่งเลย9แล้ว9คะแนนแล้วพี่เจมวิ่ง2ขาเคาะเลยเคาะเลยขาเคาะมาเร็วเคาะเร็วเคาะคือลงแล้วไปไหนฮะไปไหนก็ไปเลยผมเคาะไม่โดดออกไปเร็วไปเร็วเฮ้ยไอ้ไทยที่ว่ะโอ้โหแล้วหลังเขาตรงเลยอ่ะสมาร์ทว่ะสั่งหยุดหยุดตบมือไม้เก่งมาก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 อ่ะไทยครับรู้สึกไงมั่งรู้สึกดีพี่ได้ขี่ม้าที่เลิกกับเมียอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวสั่งเตโชเดี๋ยวสั่งเตโชเดี๋ยวสั่งเตโชโดดใส่เตโช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 ชื่ออะไรนะจะโลกออสออสมีอะไรบอกอ่ะไทยมั้ยเก่งมากเฮ้ยเก่งมากเก่งมากไปเลโอครับผมไปเลยนะไทยไปเลโอไทยเก่งมั้ยเท่ไหมเท่ไหมโอ้โหสุดยอดเจโชเจโชชอบมาชอบมาชอบมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นง่ายแล้วเป็นไงเป็นไงพายพาเราดูพาเราดูโอเคไม่ใช่ผมลงแล้วนะอ่ะพี่เลวลงลงเองเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าออสจะให้คะแนนใครเออได้ให้ออสชี้คนที่แพ้นะเก็บขี้มานะอ่ะใครชนะเอาคนแรกใครใครเก่งสุดในนี้4คนใครเก่งสุดชี้เลยใคร1 2 3ชี้จะใช่ป่ะอุ๊ยเฮ้ยไปแล้วเพราะอะไรชี้นะต้องชี้นะคนต่อไปใครชี้คนต่อไปที่2ใครได้ที่2ใครแจ็คเอ้าเอ้ยเอาแล้วแก๊งแก๊งบัวสัทธาแล้วเอาพวกแนวกันแล้วตอนนี้มี2อย่างมันรู้ชื่อ2คนไม่รู้ชื่ออันนี้นะนี่พี่เลโอนี่พี่นิกกี้โอเคใครได้ที่3นี่โอแจ็คถ้าเมื่อกี้ผมแนะนำพี่ก่อนน่ะเขาก็จะเลือกพี่แต่เมื่อกี้ผมแนะนำพี่เลโอก่อนไอ้นิกกี้อ่ะเป็นคนไอ้นิกกี้เป็นคนจับม้าเก่งมากนะแต่ไม่ชอบมันแป๊บนึงนะคือคนที่หอมข้างนอกนะที่กอดที่หอมกันนะคือนี่นะเพื่อนนี้นะถ้าสมมติเป็นพี่นิกกี้กับพี่เลโอเนี่ยเลือกใครนิกกี้เห็นไหมผมดันแนะนำพี่เลโอก่อนเนี่ยผมล็อกได้เลยว่าอยากให้ใครโดนอ่ะผมล็อกได้เลยสรุปเลโอกับกี้ใครโดนทำโทษกี้ไม่เกี่ยวนะผมไม่ชอบมึงนะโอเคเรียบร้อยคนแพ้นะคุณนิกกี้
ไปครับเก่งๆออสเก่งมากได้ครับพี่เจมขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่เอสเจครับเอสเจครับขอบคุณนะครับพี่เจมครับคือได้หมดเด็กๆผู้ใหญ่แนะนำได้เลยครับตั้งแต่ขี่ม้าไม่เป็นครับยันโตเนี่ยก็ได้เลยครับแล้วราคาไม่แพงด้วยเรียนขี่ม้าเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับพี่แสนกว่าบาทใช่ไหมคุณลองฟังราคาคุณช็อกเลยราคาไม่แพงเลยจริงๆเราก็คิดราคาที่มาตั้งแต่10กว่าปีแล้วนะครับก็คือ400บาท400บาทไม่แพงนะได้ภาพได้ลุกด้วยนะใช่ครับออสๆๆ400บาทแพงไหมรู้เลยว่าไม่แพงไม่แพงใครสนใจก็สามารถมาเรียนได้นะครับหรือว่าติดต่อทางเพจแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับที่เมื่อกี้พี่เจมบอกนะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เจมมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่ใช่แต่ว่าตอนแรกเก็บขี้ม้าเนี่ยผมนึกว่าขี้แห้งๆนะไข่ร้อนยังมีอยู่เลยนะฮะนี่ผมเข้าไปใกล้ๆผมอุ่นเลยนะพี่โอ้โหสดๆเลยนี่เพิ่งเมื่อกี้เลยใช่ไหมพี่พี่เจมรู้ไหมว่าทีมงานผมอะใช้เท้าเขี่ยขี้ม้าได้เลยนะเบนนะคุณเบนต้องช่วยกันเพราะว่าคุณเบนต้องใช้เท้าเขี่ยแล้วผมปักโอ้จันมาจันนะหูหูพี่เจมครับเทมตรงไหนฮะพี่แล้วขี้ม้ามีประโยชน์ไหมครับเอาเข้าไปทำอะไรฮะเฮ้ยคุณปุ๋ยนี่ดีที่สุดเลยนะจริงเหรอครับนี่เรื่องจริงดีกว่าขี้วัวขี้ควายขี้ม้าเนี่ยพี่นี่มีคนมาขอซื้อเยอะนะพี่กระตากไว้เป็นลานเนี่ยขี้ม้าเลยนะกระสอบละ60บาทโอ้โหจริงมันเก็บต่อเก็บต่อกระสอบเท่าไหร่พี่กระสอบละ60เก็บไปหมดเลยมาคุกให้อันนี้โอเคโอเคมันจะได้อ๋อมันได้มีรสชาติไม่ชอบผมกลับไม่เข้าเมื่อกี้พี่ยังไม่ยกมือนะพี่พี่ยกมือยังโอเคนะไม่ได้หรอกเฮ้ยผมเข้าไปไวป่ะเอาวันนี้นะครับเราจัดอาหารชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับมาต้อนรับออสแล้วก็อทัยครับกับเกมที่มีชื่อว่าลกแดกตลกแดกนั่นเองกติกาเป็นยังไงฮะพี่ออสลกแดกกติกาตลกแดกอะไรอ่ะคือเราจะต้องนะครับจับไม้สั้นไม่ยาวกันจับไม้สั้นไม่ยาวแล้วยังไงต่อพี่ออสโอเคพี่ออสคนเปิดเกมนะครับต้องหมุนเสียงทายฟู้ดรูเล็ตว่าจะได้เมนูอะไรหลังจากนั้นจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกนะครับคนที่จะเล่นด้วย1คนนะครับเพื่อตอบคำถามที่อยู่ในโหลแก้วแล้วมียังไงต่อเป็นคำถามนะฮะที่เกี่ยวกับตัวของเขาเองนะครับเขาอาจจะรู้ก็ได้หรืออาจจะเป็นปัญหาชาวความรู้รอบตัวถ้าตอบถูกเป็นยังไงตอบถูกนะฮะคนที่เลือกเราเนี่ยก็ต้องกินอาหารแทนแต่ถ้าตอบผิดต้องทำยังไงไม่ยู ตอบผิดก็กินอาหารที่ถูกเลือกไอ้คนตอบไม่ไรไอ้คนถามเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นยังไงไม่ยู ไม่ยู ขอดีกว่าโทษๆๆใครของเพื่อนเหรอโทษๆเขาไม่พอใจเลยไม่พอใจนะไม่พอใจแต่ชอบนี่พอใจแต่ชอบนี่ผีชอบผีชอบผียกมืออย่างนี้เลยอาหารมีอะไรบ้างครับพี่เลวอาหารเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับจะเป็นเมนูของทอดนะครับแต่ว่าเป็นเมนูพื้นบ้านนะครับก็จะมีแมลงต่างๆทอดนะครับซึ่งเป็นเมนูที่กินได้จริงหมดทุกเมนูเลยนะครับอาจจะรู้จักกันบ้างแล้วก็ไม่รู้จักบ้างนะครับลองชิมไหมออสอยากชิมอันไหนชิมไหมไม่ชิมงั้นเดี๋ยวบอกเมนูออสก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างเมนูอันแรกนะครับเป็นดักแด้ทอดจ้าตั๊กแตนทอดจ้าแมงสดิ้งไข่ทอดหมกรังผึ้งรสด่วนทอดแม่แป้งทอดแมงมันทอดแมงกระชอนทอดแมงดาไข่นึ่งจิ้งหรีดทอดและจีโป่งภูเขาทอดวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันว่าใครเล่นก่อนแล้วก็เลือกคู่ได้คือถ้าคุณกล้าตอบคำถามเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องกินแต่ถ้าคุณไม่กล้าตอบหรือตอบผิดก็ต้องกินแต่ต้องตอบเรื่องจริงนะเพราะว่าผมก็รู้เรื่องจริงกันอยู่โอเคใครก่อนอันแรกใครยาวสุดคนนั้นเล่นก่อนมาแต่เขากะจะให้กูจับนี่ไงเยอะมารู้เยอะแล้วไอ้ไทยเนี่ยไทยยาวสุดไทยเริ่มเดียวเลยถ้าอยากเจอใครเนาะไทยอยากเจอใครนี่ไงเจอแจ็คเลยเหรอเขาเลยทำไมถึงเลือกเจอแจ็คผมอยากให้เขากินมาโอเคหมุนก่อนเมนูรูเล็ตตลกแดกหมุนสิหมุนสิหนึ่งสองสามมาเมนูอะไรดูซิไทยเฮ้ยเมนูอะไรหมกรังผึ้งคำถามของแจ็คนะครับอันนี้ฮะโอเคผมอ่านนะลองน้ำหนักล่าสุดตอนนี้กี่กิโลกรัม101 101กิโลกรัมนะครับ
เอามาเพื่อพิสูจน์นะครับว่าแจ็ครู้น้ำหนักตัวเองจริงๆหรือเปล่าเราก็เลยเอาเครื่องชั่งน้ำหนักมาเอามาถ้าไม่ตรงแจ็คกินนะน้ำหนักที่ออกนะครับมาดูกันน้ำหนักที่ออก100.5 ครับไม่ถูกตอบผิดไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับขาดไป0.5ก็100นะครับผมบอก100คุณบอก101คุณไปเพดีๆผมบอก100 101 101ถ้าเพมึงพูด101ลุมตบมึงทุกคนเลยแล้วมั้ยอ่างกินหยิบเลยอันนี้ถ้าพี่ตักอย่างงี้ดราม่านะทำไมพี่ต้องกินทั้งชิ้นอร่อยอร่อยกดเป็นกดครับครับอร่อยนี่อร่อยกินเป็นไงกินไม้แกงกินเป็นไงหืนน่ะดิเชื่อผมหลังพึ่งอร่อยอะไรไม่ได้เล่นก็กินไปดิเป็นไงอร่อยรสชาติเป็นไงเฮ้ยอย่าสิเอาคายนี่ต้องกินใหม่นะทำไมอ่ะถ้าคายกินใหม่เลยเสียจริงหมกหลังพึ่งเสียจริงมันเป็นรสชาติเขาเสียจริงรสชาติเขาเป็นอย่างนี้ไม่โกหกลองดูเอาถ้าคายกินใหม่นะไม่เคยกินดูนี่พี่ผมไม่บ่นสักคำเห็นป่ะเห็นป่ะอร่อยไหมแจ็คเอาตรงเนี้ยเมื่อกี้ไปหยิบอีกฝั่งนึงอะแล้วทำไมพี่ก็ไม่กินฝั่งนี้ล่ะเอออันนี้ฝั่งเดียวเสียไหมนิกกี้ใช่แล้วเสียเหรอหวานอร่อยอร่อยไปกินอีกเลยไปกินใหม่เลยไปกินใหม่เลยไปกินใหม่เลยเสียวะกูว่าเสียว่าเสียจริงเหรอเห็นไหมล่ะเสียแล้วมันคืนยอมแจ็คกินแกล้งมึงไงนั่นว่าเสียไม่เป็นไรอ่ะมาต่อเลยถือว่าผ่านไอ้ไทยยอมยอมให้เกมออสเออยอมไอ้ออสเอามาเจอกันมาโอเคโอ้โหนี่หนักเลยโอ้แม่งอะไรไม่ได้โอ้โหออสไหวไหมออสแมงดาไข่นึ่งกินไหมกินไหมไม่กินยังไม่หิวมันเป็นเกมคนไม่อยู่เป็นคำถามเกมไม่กินคำถามมาคำถามมาเลยเกมไม่กินเดี๋ยวกับออสนะครับตอบไม่ได้กินแมงดาไข่นะครับเนื้อเพลงกราบหลวงพ่อเงินท่อนแรกร้องว่าอะไรครับเรื่องไม่ใหญ่จริงโอเคแพ้นะอย่าเพิ่งแพ้นะถ้าออสตอบนี้ออสแพ้เลยนะถ้าไม่ร้องต้องกินนะไม่ร้องต้องกินเลยนะไม่กินอ้าวอ้าวไม่กินต้องร้องไม่ร้องด้วยไม่กินไม่ร้องด้วยไม่กินด้วยจริงอ่ะคือไม่กินเฮ้ยโอเคไม่กินไม่ร้องไม่ร้องโอเคลงไม่เป็นไรไอ้แจ็คกินไอ้แจ็คกินเขาไม่ชอบไอ้แจ็คกินโดนด่าก็ต้องเอาละคิดมันทั้งตัวได้เลยเช่นทั้งตัวอย่างทั้งตัวเลยยังไงจะรู้เยอะสิกันไปสิใครเสียอีกแล้วมึงเสียอีกแล้วเนี่ยมันเสียอีกแล้วเหรอมันทีมงานทำไมเอาของเสียมาตลอดแล้วเนี่ยดูดีนะทีมงานนะหลายรอบแล้วอ้าวรอบเลยนะอะไรเนี่ยไม่ส่วนมากคนไม่ได้กินหัวกันไม่ได้เหรอไม่ได้เห็นบ้านละเนี่ยป่ะบอกแล้วมันอ่ะต่อเลยดีกว่าออสเลือกคู่กับใครเลโอนิกกี้แจ็คอาไทยไม่ใช่เยอะว่ะไทยว่ะออสครับถ้าออสเลือกไทยต่อให้ผิดถูกไทยก็ต้องกินอยู่ดีนะอ่ะหมุนจ้ะมั้ยนี่ออสหมุนออสหมุนเดี๋ยวหมุนนั้นหมุนไปเลยทางไหนก็ได้นู่นไปเลยมาเมนูอะไรครับอันนั้นไทยก็ต้องกินอ่ะไม่ต้องจับครับไทยกินเลยให้เป็นพิธีหน่อยมี100คน100คนยืนอยู่บนหน้าผากันจะผาอยากรู้ว่าเงินเยอะว่าคนที่เท่าไหร่เงี้ยวใหญ่จะตกหน้าผาตายเงี้ยวผาจ่ายมาผมตอบแบบเดาๆเลยครับคนที่9อันนี้ไม่รู้นะตอบแบบไม่รู้เลยคนที่9อ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามัน9ขาวไปอันนี้ตอบเดาๆไม่รู้เฉลยครับตัวแป๊บเร็วผิดครับผิดก็9เพราะมันห่างต่อ9โอเคครับโอเคไปยืนห่างนี่คนที่99อ๋อ9แรกไม่เป็นไรแต่9ต่อไปตกไงตกเหวแล้วพี่9แรกไม่เป็นไร9ต่อไปตกเหวกล้องทันป่ะไม่ทันโอ้ยพี่ปาล์มอีกแล้วพี่ปาล์มน้องกินก็ไถมันดีๆดิดูว่าเขาพร้อมอย่างนี้ไม่ค่อยหายเขาปัดทรายอยู่เมื่อกี้เก่งมากออสออสชนะออสดีใจออสดีใจเก่งเก่งมากออสเก่งมากเก่งนี่ไม่มีซอสไม่มีอะไรครับรักไหมคุกให้อันนี้โอเคโอเคเพราะมันจะได้อ๋อมันจะมีรสชาติน้ำมันคือเมื่อได้กินเปล่าๆมันจืดไปมันจะดูไม่มีอะไรไม่กินโอเคไม่กินไม่ชอบใช่ไหมโฟกัสไม่เข้าโฟกัสไม่ทันเหรอโอ้ยแย่แล้วตายพี่ขอโทษแทนแจ็คทานอะไรเลยโอเคไหมค่อยๆเข้าปากช้าๆเลยช้าขนาดนี้เมื่อกี้พี่ยังไม่ยกมือนะพี่พี่ยกมือยังโอเคนะไม่ได้หรอกเฮ้ยผมเข้าไปไวป่ะ
วะอ๋อไทยเคี้ยวเร็วไปไทยเคี้ยวช้าดิเมื่อกี้เคี้ยวไม่ต้องตัดช้อนดิไม่ต้องนี่จะหมดจานอยู่แล้วเนี่ยผมว่าไปเช่ารถแข่งขายแมลงมาตรงนี้เลยผมกินทั้งถาดเลยต่อไปใครใครมาคนต่อไปพี่เดโอครับโอเคผมหมุนเนี่ยหมุนโอเคจีโป่งภูเขาทอดเป็นไงอ่ะรูปแรกใน IG พี่เลโอคือรูปอะไรครับโอ้ผมตอบได้เลยเป็นรูปเซลฟี่ในรถโอเคแล้วก็เป็นแบบใช้ฟิลเตอร์แบบดาร์กๆหน่อยเซลฟี่อย่างนี้เลยแคปชั่นอะไร Try to link Twitter and Facebook เฮ้ยคนไลค์กี่คน252คนครับเฮ้ยถูกต้องครับเก่งมากเอาเฮ้ยเก่งว่ะเอาช้อนแล้วสัก2ตัวก็ได้ไม่ใจแล้วเอาให้ตัวนึงอ่ะโอ้โหขอบคุณครับโปรตีนน้องเอ้ยเสียจริงหมกหลังพึ่งเสียจริงมันเป็นรสชาติเค้าเสียจริงรสชาติรสชาติเค้าเป็นอย่างงี้โอเคผมถามนิกกี้ได้เพื่อนนิกกี้กินได้หมดแหละมากินได้หมดตรงเนี้ยอะไรแมคสดิ้งไข่ทอดโอ้นี่ขยันเทจังเลยเนี่ยโอ้ไงไม่โออย่าอ่านดิอยากเป็นพรีเซนเตอร์ซีอิ๊วไงจะได้อันนี้คำถามถามว่าMV เพลง On Air Nicki Mouse ใน YouTube ปัจจุบันยอดวิวเท่าไหร่เอาแค่หลักแสนอ่ะหลักแสนอ่ะ2ล้านกี่แสน2ล้าน8 2ล้าน8 2ล้าน8เป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหครับใครกินกินแล้วเกมครับอาปากครับหลับตาครับอาปากโอ้ยเอ้ยหัวใจมัน On Air ใจมันนี่ไม่เคยคือคอสนี่ใครอ่ะใครเยอะมากใครไทยกล้องเพลเลยโอ้ยนี่ขยันเทจังเลยเนี่ยอยากเป็นพรีเซนเตอร์ซีอิ๊วไงอะไรอ่ะไทยเล่นๆนะครับโอ้พี่ออสพูดเยอะขอแห้งโอ้พี่ออสพูดเยอะขอแห้งเออพี่ออสกินน้ำนิดนึงคอเขาแห้งเออโอ้ยว่าไทยด้วยเป็นไงบ้างครับวันนี้อาไทยกับออสนะครับมาออกรายการอสรมิตรสนุกไหมครับสนุกมากครับได้มาเจอพี่ๆทุกคนสนุกมากแล้วก็ถามความรู้สึกพี่ออสดีกว่าพี่ออสครับวันนี้มารายการอสรมิตรรู้สึกไงบ้างครับสนุกครับชอบไหมชอบไหมชอบถ้าชวนมาอีกมาไหมมามาเจอแจ็คไหมมาเจอนิกกี้ไหมไม่ใครอยากติดตามออสกับอาไทยนะครับผลงานมีอะไรบ้างตอนนี้มีช่อง YouTube ผลงานเยอะมากอาไทยฝากหน่อยครับน้องครับครับผมตอนนี้ก็ฝากรายการนะฮะเล่นกับพี่ออสพี่แจ็คด้วยนะฮะรายการบริษัท5ทั่วไทยของเรานะครับผมแล้วก็ Facebook IG แล้วก็ YouTube ของพี่ออสชื่อช่องว่าออสปากดีออสปากดีเซิร์ชไปเลย YouTube ออสปากดีน้องเค้านี่ก็ร้องแล้วเพลงใหม่อ่ะเดี๋ยวนี้รักเอาใหม่รักพี่แล้วก็ปากกาปากดีเชิญเธอเชิญอ้าวผมปากไก่อาจิ้นจะฮอลผมจำไม่กงแกงผมจะแงงงแงงกงแกงก็จมจะดนทีมันแปลว่าอะไรไม่รู้ติดตามได้นะครับน้องออสก็มีช anel YouTube นะครับอาไทยก็มีช anel YouTube นะครับแล้วก็สองคนตอนนี้งานเยอะมากนะครับขอบคุณนะครับน้องครับขอบคุณครับอันนี้กี้ฟังหน่อยสิเรื่องความรักอะไรเงี้ยถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากวันนี้ที่มาพูดเรื่องความรักในรายการแล้วก็เปิดหมดทุกอย่างแฟนดูอยู่แน่นอนครับอยากบอกอะไรเมื่อกี้หลังกล้องร้องไห้กับพี่ว่าอยากคืนดีกับเขามีอะไรอยากบอกเขาไหมฮะเชิญนะพูดเหมือนได้พูดกับพี่อ่ะอยากมาก็มาอุ้ยอยากมาก็มาแล้วถ้าอยากไปก็เชิญแล้วแต่เพราะว่าผมก็ยังอยู่ผมที่เดิมเขารู้อยู่แล้วว่าอยู่ที่ไหนก็อยากมาก็กลับมาผมไม่ได้มีใครคำพูดมันเหมือนกับเพลงในเนี้ยรักครับพี่รักพี่รักก็ปากกาปากดีเชิญเชิญอ้าวรักจากพี่รักพี่รักก็ปากกาปากดีเชิญเชิญผมปากไก่อาจิ้งจอกผมจำไม่ก็แกงผมจะแงงงแงงต้องแกงกระจมจะต้นจีนได้ดอกเพลงชีวิตคู่รักเขาตอนนี้ฟังแล้วจะร้องไห้นะครับโอเคถ้าเกิดแฟนไทยนะครับไทยบอกแล้วนะครับถ้าเกิดอยากเจอไทยมาได้นะครับที่ SJ Clubผมมาทำอะไรที่นี่อันนี้สถานที่ถ่ายทำคิวขอบคุณสถานที่ถ่ายทำมาเลี้ยงมาขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับสถานที่ถ่ายทำสวยๆของเรานะครับโรงเรียนสอนขี่ม้า SJ Horse Riding Club ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เจมส์ครับนะครับสัปดาห์หน้านะครับใครจะมารายการอสรมิตรนะครับก็ต้องรอติดตามทุกกี่โมงครับพี่แจ๊คครับรายการอสรมิตรครับทุกวันอาทิตย์เวลา5 โมงเย็นทางช่อง GMM 25
ครับผมแล้วหุ่นคล่องด้วยแล้วหุ่นคล่องด้วยใช่แล้วผมไม่รีบไปไหนด้วยใช่มั้ยแล้วไม่ต้องรีบไปพิษโลกไปทําบุญอะไรกับคุณมดดําไม่ต้องไม่ต้องเค้าทีมงานเค้าจะไม่เลือกคนอกหักแล้วมันเวลาทํางานมันจะใช่ดีก็คุณมีแฟนแล้วนี่มีแล้วมีแล้วโอ้ยสรุปคุณปิดรายการหน่อยครับคุณแจ็คปิดรายการปิดดิรายการอสรมิตรเมยมิตรทุกวันอาทิตย์เมยอาทิตย์5โมงเย็น5โมงเย็นทางช่องระดับช่อง GMM 25 25โอ้เพื่อนกันเพื่อนกันรักกันก่อนรักกันก่อนเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันรักกันก่อนรักกันก่อนเพื่อนตั้งเพื่อนเพื่อนบอกไอ้เพื่อนเฮ้ยโอ้ยแขกรับเชิญของเรานะครับสาวสวยที่แซ่บที่สุดในวงการตอนนี้เราต้องมาจับเขาเข้าไปในเต็นท์กันหน่อยเดี๋ยวแชร์เลยนี่เลโอคุยฝรั่งเศสกับนิชาติสีเหลืองยนต์มีดอีโต ไม่ใช่ดิไม่ใช่ภาพไปวันนี้หรือแบงค์องค์แคส